คอมเมนต์ร้ายๆจากคนบางคนบนโลกโซเชียลนะครับใส่ได้มันเรื่องของแต่รู้อะไรไหมว่ามันดูไม่สวยดูทุเลศอันนี้ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงเลยสัญลักษณ์อิโมจิอยู่แต่เจตนาจริงๆบอกว่าไม่ได้เหยียดแค่แซวขำๆอย่างแรงสุดคือถังระเบิดสวัสดีค่ะหมวยเขื่อนนะคะ pronouns หรือสรรพนามของหมวยนะคะคือ they them นะครับขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยนะครับหรือว่าช่องเขื่อนในนะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับหรือกดปุ่ม subscribe ได้เลยคอนเทนต์วันนี้จะต้องมีสมาธิมากๆตั้งใจมากๆเลยครับจะทำเพราะมันเป็นเหมือนการเปิดแผลเก่ามาคุยในพื้นที่ปลอดภัยอีกทีนะครับใช้เวลามากว่าจะพร้อมไม่พร้อมนะครับคอนเทนต์ที่ชื่อว่าคอมเมนต์ร้ายๆจากคนบางคนบนโลกโซเชียลนะครับเขื่อนเคยเห็นชื่อนามสกุลรูปทุกอย่างของเขาหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดต้องฟ้องจริงๆเขื่อนฟ้องได้แต่เขื่อนเลือกที่จะไม่ฟ้องนะครับเลือกเขาจะมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วมาอธิบายดีกว่าว่าทำไมการคอมเมนต์แบบนี้อาจจะมีเชิงในการเหยียดดูถูกหรือ oppressive แปลว่ากดขี่กันละกันนะครับแล้วมันไม่ควรครับผมอยากจะมาบอกต่อว่าทำไมมันถึงไม่ดีแล้วอย่าทำต่อเลยนะครับชอบในความมั่นใจของนางนะแต่เป็นเราเองที่ไม่ชินฮ่า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 ก็น่าจะเป็นการชมเนาะเป็นในเชิง positive เป็นคอมเมนต์เชิงบวกนะเขาเห็นความมั่นใจของเขื่อนแต่อาจจะเป็นเขาเองที่เขาไม่ชินกับภาพที่เห็นอยู่คอมเมนต์แบบนี้หลายคนอ่านแล้วอาจจะแบบเอ๊ะว่าหรือชมแต่สำหรับเขื่อนเนี่ยเขากำลังรับผิดชอบในความรู้สึกของเขาอยู่อยากให้ลดความล่ำลงอีกหน่อยจะดูน่ารักมากเลยค่ะกล้ามันดูแน่นไปดูแข็งแข็งไปนิดขอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะแต่ขอกลับมาที่เรื่องว่า my body my choice ครับผมในสายตาคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเขื่อนล่ำเกินไปแต่ในสายตาของเขื่อนเนี่ยเขื่อนสุขภาพดีเขื่อนรักหุ่นของตัวเองเขื่อนเลือกที่จะหุ่นแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้แล้วความน่ารักความสวยเป็นเรื่องปัจเจกส่วนตัวครับผมเพราะฉะนั้นเขื่อนรู้สึกว่าหุ่นล่ำแบบนี้กระโปรงสั้นๆแบบนี้ของเขื่อนสำหรับเขื่อนน่ารักแล้วขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะแต่สำหรับเขื่อนเนี่ยก็ยังเป็น body shaming ที่เคลือบน้ำตาลระดับนึงเลยนะว่าอันนี้จริงๆถือว่านี่ยังถือว่าเบานะยังถือว่าเป็นคอมเมนต์เบาๆเริ่มละมึงใส่ได้มันเรื่องของแต่รู้อะไรไหมว่ามันดูไม่สวยดูทุเลศเข้าใจไหมประโยคเหมือนจะให้เกียรติกันอยากทำอะไรก็ทำมันเรื่องของแต่ถ้ามีคำว่าแต่เนี่ยก็แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขื่อนแล้วสิถ้าทำได้แต่แปลว่าไม่ได้สิเข้าใจว่าคุณกำลังมีปัญหากับสิ่งที่เขื่อนเลือกอยู่เป็นปัญหาของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหากับสิ่งที่เขื่อนใส่แล้วคุณไม่ชอบคุณต้องจัดการกับปัญหาตัวเองครับเพราะการที่คุณบอกว่ามันดูทุเรศสำหรับเขื่อนมันเป็นสิ่งที่เขื่อนให้เกียรติตัวเองให้เกียรติจิตวิญญาณตัวเองให้เกียรติความรู้สึกตัวเองเพราะฉะนั้นสำหรับหมวยว่ามันไม่ทุเรศค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจว่าเป็นปัญหาของคุณพี่ค่ะขอฝากไว้นะคะแล้วก็อยากไปคอมเมนต์อย่างนี้ที่อื่นต่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าเกิดเขื่อนอ่านแล้วมันเป็น narrative เขื่อนต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้คือเวลาเขื่อนอ่านอันนี้คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากตัวเขื่อนเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้คอมเมนต์เสียงโทนนี้ก็ได้เสื้อผ้าไม่มีเพศเฮ้ยฟังอาจจะดูเท่นะแต่ว่าลักธรรมเขาแยกเพศนะพูดแบบนี้ไม่รู้จริงๆง่ายๆนะเข้าใจเพจ Adidas เข้าไปเขายังแบ่งเพศเลยดูสิถ้าอย่างนั้นเขื่อนขอ reference บ้างถ้าคุณอยาก reference ว่า Adidas เข้าไปหน้าเพจเขายังแบ่งเพศเลยถ้าอย่างนั้นลองเข้าไปดูวัฒนธรรมเสื้อผ้าของชาวสกอตแลนด์มั้ยคะเขาก็ใส่เป็นกระโปรงลายสกอตที่สวยด้วยเสื้อผ้าของชาวอังกฤษสมัยก่อนไหมคะเขาก็ใส่ส้นสูงนะคะแต่ใส่ส้นสูงสีแดงด้วยเพราะที่สำคัญเนี่ยสีชมพูเนี่ยแต่ก่อนเป็นสีของผู้ชายด้วยซ้ำนะครับสำหรับเขื่อนการที่ออกพูดอย่างนี้เขื่อนไม่รู้สึกดูเท่ครับเขื่อนรู้สึกว่าเขื่อนเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนอื่นแต่เวลาเขาทำขอยากเพศเขาคือใครครับถ้าว่าหลังคอมเมนต์มาแล้วจะมาแนวนี้ขอ reference หนึ่งอธิบายเพิ่มเติมนะครับพูดแบบนี้ไม่รู้จริงเขื่อนว่าเขื่อนรู้จริงระดับนึงครับเขื่อนศึกษาปรัชญาเขื่อนศึกษาว่าเพศคืออะไรเพศคือสิ่งที่สังคมตั้งขึ้นมาหรือคำว่า social construct นะครับสีสังคมก็เป็นคนบอกว่าสีไหนเป็นของผู้หญิงสีไหนเป็นของผู้ชายเสื้อผ้าเนี่ยเป็นของเพศหญิงอันไหนเป็นของเพศชายเขื่อนกล้าพูดเลยว่าเขื่อนไม่ใช่คนที่รู้ที่สุดเขื่อนไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่เขื่อนทำการบ้านเขื่อนอ่านเขื่อนศึกษาลองเข้าเว็บ Google แล้วลองเสิร์ชคำว่า Scottish kilt ดูก็จะเห็นนะคะว่ามีกระโปรงหรือว่าหลายวัฒนธรรมเพื่อนบ้านเราหลายๆคนก็ใส่กระโปรงถูกไหมเป็นสโลงเป็นผ้าถ้าเราจะตีโจทย์กระโปรงคืออะไรกระโปรงคือไม่แบ่งขาออกมาเป็นสองพาร์ทเป็นผ้าคลุมก็จะเป็นกระโปรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะบอกว่าให้เข้าเพจ Adidas เขื่อนก็แนะนำว่าคุณพี่ก็ลองเข้าไปดู Google ได้ก็ได้นะครับเขายังแบ่งเพศเลยดูสิเขื่อนก็พูดบ้างเขาก็ยังไม่แบ่งเพศเลยดูสิขอบคุณนะคะโอ้ยอันต่อมาโอ้ my godคอมเมนต์จาก2ปีที่แล้วเอาจริงๆแบบเป็นกลางบางครั้งผู้ชายพูดแบบอย่างนี้ส่วนมากเขาไม่ได้เหยียดนะอารมณ์แบบพูดเล่นๆแซวสนุกๆแต่เข้าใจแล้วเพศที่3เขามองอีกอย่างส่วนตัวตอนแรกผมก็พูดเล่นๆกับเพื่อนที่เป็นเกย์แบบสายเหลืองฟ้าเหลืองหรืออย่างแรงคือระเบิดถังอะไรพวกนี้แต่เจตนาจริงๆบอกว่าไม่ได้เหยียดแค่แซวขำๆแค่นั้นเคลือบน้ำตาล 100% เลยอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นกลางค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไบแอสเพราะคุณกำลังพูดมาจากในมุมที่คุณบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องตลก
ราไม่ได้ตลกกับคุณค่ะแล้วมันเป็นการเหยียดเปรียบเทียบมนุษย์เป็นอุจจาระค่ะข้อที่1เลยคุณจะบอกว่าบางครั้งผู้ชายพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าคุณกำลังเปรียบเปยว่าคุณพูดแทนผู้ชายทุกคนคุณไม่ได้พูดแทนผู้ชายทุกคนค่ะคุณพูดแทนคุณคนเดียวซึ่งคุณเป็นผู้ชายต้องชัดนะคะว่าผมคิดอย่างนี้การที่คุณพูดเหยียดใครบางคนแต่คุณพูดจากมุมตลกแล้วคุณบอกว่าพูดเล่นๆไม่ได้ทำให้การเหยียดหายไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณบอกว่าเป็นอารมณ์ขันแต่มันเป็นคอนเท็กซ์ที่เหยียดไม่ได้แปลว่าคุณไม่เหยียดค่ะแปลว่าคุณเหยียดเต็มๆคุณสนุกแต่คุณกำลังสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นนะคะแต่เข้าใจแล้วเพศที่3ไม่มีเพศที่3ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีเพศที่3ก็แปลว่าต้องมีเพศที่1และเพศที่2แล้วอะไรคือเพศที่1 2 3คะแล้วการเรียงลำดับ1 2 3อ่ะแปลว่ามีอะไรมาก่อนมาหลังและมาหลังสุดพวกเราคือ LGBTQ+ community ค่ะส่วนตัวตอนแรกผมพูดเล่นๆกับเพื่อนที่เป็นเกย์แล้วการที่คุณเคยพูดเล่นกับเพื่อนที่เป็นเกย์ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะยอมรับได้แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคนที่เป็นเกย์คนนี้เขายอมรับจริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดออกมาเพราะเขากลัวว่าจะมีการทะเลาะกันคะคุณรู้ได้ยังไงคะนี่เขาบอกคุณหรือเปล่าสายเหลืองฟ้าเหลืองไม่โอเคค่ะเพราะคุณกำลังเทียบว่าคำว่าสายเหลืองตรงนี้สายเหลืองคุณพูดถึงอุจจาระเพราะอุจจาระมีสีที่เป็นสีเหลืองคุณกำลังเปรียบเทียบมนุษย์เป็นอุจจาระเปรียบเทียบมนุษย์ที่มีเป็น subjective เป็น object object แปลว่าวัตถุนะคะ LGBTQ+ ไม่ใช่วัตถุค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขี้ด้วยค่ะอย่างแรงสุดคือถังระเบิดน้ำลายพี่เกิดเริ่มเหนียวแล้วนะต้องพูดเลยนะว่าเวลาน้ำลายเราเหนียวเนี่ยมันจะเริ่มมีเสมหะนะน้องจีนไม่โอเค แต่ว่าตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันดื่มน้ำไหมคะน้ำร้อนน้ำอุ่นไหมคะน้ำร้อนตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าข้างในมันร้อนอยู่แล้วที่สำคัญเคยมีตัวช่วยของเคยอยู่แล้วอะไรอ่ะไม่บอกเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมอร่อยกินง่ายน้ำลายไม่เหนียวคอแต่เสียงน้ำแหบแล้วต่อนะคะเพื่อนๆสารภาพเลยเมื่อก่อนรู้สึกแปลกๆเสียดายหน้าตาและหุ่นพอดูรายการแฉการให้สัมภาษณ์มารยาทยอมรับเลยน่ารักจริงค่ะเป็นการชมเคลือบน้ำตาล 33% สารภาพเลยแฟคนเราความคิดเปลี่ยนได้เขื่อนเชื่อว่าการเมืองการเหยียดการดูถูกอะไรอย่างเงี้ยคนเราสามารถเปลี่ยนความคิดได้เขื่อนเป็นคนนึงนะครับที่สนับสนุนในการเปลี่ยนมีสิทธิ์ครับเพราะเราเป็นมนุษย์ครับที่เคลือบน้ำตาล 33% คือประโยคนี้ครับเสียดายหน้าตาและหุ่นการที่มาบอกว่าเสียดายหน้าตาคนที่เป็น LGBTQเพราะเขาไม่ได้ชอบเพศที่คุณคิดว่าเขาควรจะชอบหรือต้องชอบแล้วเป็นการเสียดายจริงๆมันเป็นการดูถูกเขานะไม่ให้เกียรติในสิ่งที่เขาเลือกเขาต้องบอกกันนะครับว่าไม่ต้องเสียดายเพราะยังเขื่อนเองอ่ะเขื่อนก็ไม่เสียดายเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆประโยคคำว่าเสียดายหน้าตาและหุ่นไม่ใช่เป็นการชมว่าหน้าตาดีนะคุณกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณน่ะไม่ให้เกียรติในคำพูดของคนคนนั้นพอดูรายการแฉให้สัมภาษณ์มารยาทยอมรับเลยว่าน่ารักจริงค่ะขอบคุณนะคะก็จริงๆแล้วก็เป็นประโยคชมแหละครับแต่ว่าก็เป็นการเคลื่อนลำดัง 33% ก็ลองเอามาคิดดูนะครับคุณแบบนี้แต่งตัวออกแนวเมโทรเซ็กชวลน่าจะดีกว่าค่ะแต่งตัวแบบเมโทรเซ็กชวลคืออะไรคะกลับมาที่เรื่องเดิมค่ะเสื้อผ้าไม่มีเพศค่ะนุ่งกระโปรงชุดเซ็กหรือแซกไม่แน่ใจนะครับแต่งสไตล์ดังพังกรดูดีแบบนี้ดูตลกสำหรับเขื่อนเขื่อนดิสกรีค่ะในมุมของเขื่อนเขื่อนรู้สึกว่าเขื่อนชอบแบบนี้เขื่อนให้เกียรติตัวเองค่ะเพราะในมุมของเขื่อนมันไม่ตลกค่ะแล้วก็การที่จะบอกว่าหุ่นแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบเมโทรเซ็กชวลอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณคิดเป็นสิ่งที่คุณอาจจะชอบคุณอย่าเอามาโปรเจกต์ใส่เขื่อนคุณควรจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นความนึกคิดของฉันเคารพความนึกคิดของตัวเองเหมือนที่เขื่อนกำลังเคารพความนึกคิดของคุณครับผมเขื่อนท่านแต่งตัวแบบนี้ครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับแต่เขื่อนไม่เห็นด้วยแต่เขื่อนเห็นด้วยว่าพี่ดังพันกรแต่งตัวดีขอบคุณค่ะเริ่มเหนียวคอแล้วอะเพราะว่าพูดเยอะคอนเทนต์ของเขื่อนหลายครั้งอะคือเราจะนั่งพูดเยอะถ้าเราพูดเยอะเนี่ยเราจะมีอาการระคายคอเพราะเสมหะเราเยอะพอเสมหะเราเยอะเนี่ยคอเรามันจะเหนียวน้ำลายเรามันจะเหนียวครับผมหลายคนคงสงสัยนะครับเมื่อกี้เขื่อนหยอดลงไปนะคะต้องบอกเลยว่าเขื่อนหยอดน้องแนทเม็ดฟูลงไปนะคะต้องบอกนะครับว่าน้องแนทเม็ดฟูเนี่ยนะครับดื่มง่ายสะดวกรสชาติดีนะครับเขาว่าจะลงไปแล้วก็ช่วยละลายสารผิวตัวนี้ช่วยได้มากเลยครับผมรสชาติเหมือนน้ำมะนาวเลยค่ะแล้วก็ง่ายกว่าการกินอะไรที่เป็นยาเม็ดหรือเป็นแคปซูลเยอะเลยเพราะว่าอันนี้เหมือนการดื่มน้ำเปล่าๆเลยค่ะต้องบอกกันนะคะว่าน้องแนทเม็ดฟูนี่นะครับผมเขามีสารตั้งต้นของกลูตาไทโอนนะครับช่วยในการละลายเสมหะดีมากเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะสามารถซื้อตามร้านขายยาและนำเข้าจากเยอรมันเลยค่ะและอันนี้เขื่อนขอพูดจากงานรีเสิร์ชเป็นการอ่านเปเปอร์นะครับคือเขื่อนเป็นคนชอบอ่านเปเปอร์ด้วยน้องแนทเนี่ยมีส่วนช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยนะครับผมซึ่งสถานการณ์แบบนี้ต้องดูแลตัวเองดีนะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตทุกๆอย่างนะครับต้องดูแลไว้ก่อนเพราะเราต้องแข็งแรงเพื่อมาสู้กับคอมเมนต์ร้ายจากคนบางคนบนโลกโซเชียลค่ะยิ่งใช้เสียงมากเสมหะเราก็เยอะตามครับผมงั้นต้องมีน้องแนทเม็ดฟูช่วยเขื่อนตลอดเลยนะคะอุ๊ยน้องจีนพี่ไม่สามารถอ่านว่ายังไงแล้วก็จะคริติกยังไงอ่ะคริติกแปลว่าติชมใช่ไหมวิจารณ์อันนี้ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงเลยสัญลักษณ์อิโมจิไม่ต่างอะไรกับใช้คำว่าสายเหลืองหรือว่าฟ้าเหลืองหรือถังระเบิดแล้วครับก็ความหมายเดียวกันแหละแต่อันนี้ก็คือเขาก็ด่าเราตรงๆเนาะว่าฟิวอย่างเงี้ยอย่าทำครับมันไม่ดีจบไม่ต้องมีคริติกหรอกทุกคนรู้อยู่แก่ใจครับว่าทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีครับผมเพราะฉะนั้นอย่าทำนะคะฝากด้วยค่ะรูปนี้ทำให้เราอยากมีอะไรกับแฟน
ถ้าเขื่อนเป็นโฆษณาไวอากร้าแล้วเขาใช้พี่เขื่อนเป็นโฆษณาไวอากร้าหรือว่ายากระตุ้นทางเพศแล้วมันได้ผลพี่เขื่อนก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเย้เขาอาจจะอยากมีเซ็กส์กับแฟนหรือช่วงนี้เขาอาจจะไม่มีอารมณ์เพราะเขาเครียดก็ได้การที่เขาดูรูปเขื่อนแล้วเขาอยากมีอะไรกับแฟนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีถามว่าเขาเซ็กชวลฮาราสเขื่อนไหมเขาไม่ได้ฮาราสเขื่อนนะเขาแค่บอกว่าเขาดูรูปเขื่อนแล้วเขาอยากมีอะไรกับแฟนโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะหวังว่าคุณจะมีสุขภาพเซ็กซี่แข็งแรงกับพาร์ทเนอร์ที่คุณอยู่ด้วยนะครับฝากด้วยปัญญาอ่อนสุดๆโอเคเราจะมาพูดกันนะว่าครับทำไมประโยคนี้ไม่โอเคจากรูปแต่งงานการที่ผู้ชาย2คนมีความรักและแต่งงานกันเขื่อนเข้าใจว่าตอนนี้เขากำลังใช้คำว่าปัญญาอ่อนเป็น adjective บอกว่าไม่ดีห่วยไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ย1ผู้ชาย2คนมีความรักแต่งงานกันได้ค่ะแล้วกฎหมายก็ควรรองรับทั่วโลกเลยค่ะอันนั้นคือข้อที่1นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผิดค่ะมันมีแต่ถูกค่ะเราคือมนุษย์เหมือนกันข้อที่2คุณไม่เอาเรื่อง mental health คุณเอาเรื่องสุขภาพจิตคุณไม่เอาเรื่อง disabilities คุณไม่เอาเรื่อง disorder ของคนอื่นมาเป็น adjective ที่ไม่ดีค่ะคำว่าปัญญาอ่อนเนี่ยจริงๆแล้วคำนี้เราก็ไม่ใช้กันแล้วนะครับในศัพท์แพทย์เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนเป็นการดูหมิ่นอย่างเงี้ยครับคุณไม่ควรใช้อยู่แล้วคำนี้คำที่2อะไรที่เป็นบาดแผลของคนอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วคำนี้มันเคยเป็น diagnosis แต่ก่อนครับผมการที่จะมาพูดว่าแบบเฮ้ยเธอโคตรไบโพล่าเลยอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคเพราะเราไม่ควรเอาเรื่อง mental health มาเป็น adjective เราไม่ควรเอาความทุกข์ของคนอื่นเราไม่ควรเอาปัญหาของคนอื่นเราไม่ควรเอาความที่คนบางคนเขาไม่ได้เหมือนเราอะมาเปรียบเทียบเป็น adjective ที่ไม่ดีหรือ negative ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าปัญญาอ่อนคำว่าโคตรไบโพล่าเลยว่ะคำว่าบอกว่าเป็นซึมเศร้าเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยเลิกให้หมดนะครับเพราะเราไม่ควรเอาเรื่อง mental health ไม่ควรเอาเรื่อง disabilities ไม่ควรเอาเรื่องความพิการมาเป็น adjective ต่อว่าคนอื่นครับเพราะมันเป็นการสร้างสติ๊กมาที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าปัญญาอ่อนสุดๆในรูปวันแต่งงานของเขื่อนเนี่ยไม่โอเคทุกด้านเลยครับเพศเดียวกันแต่งงานกันได้คุณไม่เอาเรื่อง mental health หรืออะไรที่เป็น disorder ของคนอื่นเนี่ยมาเป็น adjective ที่ไม่ดีครับมันเป็นกลายเป็นว่าทำให้เมืองไทยเราอยู่ณจุดเนี้ยทุกวันเนี่ยครับคือเรื่อง mental health แต่เรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไม่กล้าพูดกันเพราะว่ามันเป็นการเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยกูเป็นบ้าเปล่าวะหรือว่ามึงโคตรบ้าเลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการเอา adjective ของคำเรื่อง mental health มาใช้เป็น negative ครับอย่าทำครับมันไม่ดีเอาอีกละเขินว่าหลายๆคนน่ะชอบเริ่มคำว่าไม่ได้ว่านะไม่ได้ดูถูกนะแต่มันคือเขากำลังจะดูถูกนะการที่คุณเริ่มประโยคบอกอะไรสักอย่างว่าเฮ้ยไม่ได้ว่านะกับไม่ได้ดูถูกนะไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นการไม่ดูถูกค่ะมันยังเท่ากับดูถูกอยู่ค่ะถ้าคอนเท็กซ์มันดูถูกชุดไม่เท่าไหร่ขนหน้าแข้งดกมากเลยจ้าฮ่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 าแล้วถ้าเกิดเขินส่งอีเมลไปว่าอย่างนั้นขออนุญาตฟ้องคุณที่มาบอดี้เชมิ่งเขินนะคะฮ่า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 เขินอยากจะรู้ว่ามันยังตลกอยู่หรือเปล่าคะอันนี้แซวเล่นนะคะแซวเล่นไม่ต้องตกใจขำๆก็เหมือนที่คุณหัวล็อกเขินนั่นแหละฮ่า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  my body my choice ครับผมร่างกายของฉันเลือกเองขนหน้าแข้งยาวไปแล้วครับพี่ my body my choice ค่ะสงสารชุดจังเลยค่ะมันไม่ผิดค่ะแต่มันไม่เหมาะกับร่างของคุณสงสารชุดจังค่ะเขินไม่เก่งภาษาไทยนะครับแต่ว่าค่ะตกไม่เอกมันไม่ผิดค่ะตกไม่เอกแต่มันต้องอยู่บนมอม้าไม่เหมาะกับร่างกายของคุณร่างตกไม่เอกคีย์บอร์ดเขากดไม่เอกไม่ได้เพราะว่าตัวอื่นเขาสะกดถูกไม่ต้องสงสารค่ะวิทยาศาสตร์หลายเปเปอร์ที่เคยอ่านมาแล้วเขาการันตีมาแล้วว่าอันนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะว่าเสื้อผ้ามันไม่มีความรู้สึกค่ะตกใจปะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสารค่ะเสื้อผ้าเขาไม่มีความรู้สึกสงสารคนที่คุณไปบอดี้เชมดีกว่าค่ะแต่มันไม่เหมาะกับร่างกายของคุณคุณคะคอมเมนต์อย่างเงี้ยไม่เหมาะกับโซเชียลมีเดียของใครก็ตามค่ะแต่เสื้อผ้าใครอยากใส่อะไรมันเรื่องของเขาค่ะการที่คุณบอกว่ามันไม่เหมาะคุณกำลังเอาปัจเจกของคุณน่ะมาให้ของคนอื่นอย่าโปรเจกต์ในสิ่งที่คุณคิดใส่ของคนอื่นนะคะเสื้อผ้าไม่มีเพศแต่คนแต่งใส่เสื้อผ้าแสดงหน้าตาแอคถ่ายภาพออกมาซะขนาดนี้รู้เลยไม่ใช่แมน 100% หน้าตาแบบไหนล่ะคะที่เป็นหน้าตาของ LGBTQ+ หน้าตาแบบไหนล่ะคะที่เป็นหน้าตาของสตรีทแปลว่าสตรีททำหน้าตาแบบสนุกสนานอย่างนี้ไม่ได้หรอคะอันนี้ขันไม่เข้าใจนะคะข้อที่1เขาจะบอกว่าอ้าวยูมาบอกว่าเสื้อผ้าไม่มีเพศแต่ยูใส่ยูก็เป็น LGBTQ+ ถูกต้องค่ะเพราะเขากำลังจะบอกอยู่ว่าคนที่มีกระจูใส่กระโปรงได้ค่ะจบชุดเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าว2ปีที่แล้วนี่ก็น่าจะเป็นชุดตอนแต่งงานเนาะเป็นรูปที่เขาใส่กระโปรงใช่ไหมคะชุดเจ้าบ่าวค่ะเพราะว่า1เสื้อผ้าไม่มีเพศแล้วการที่ผู้ชาย2คนแต่งงานกันแปลว่าเป็นเจ้าบ่าวทั้งคู่ไม่ได้มีเจ้าสาวการที่เกย์2คนหรือควีร์2คนหรือว่าเพศเดียวกันแต่งงานกันไม่จำเป็นต้องมีเพศหญิงคนนึงเพศชายคนนึงค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้เขื่อนใส่กระโปรงก็เป็นชุดเจ้าบ่าวค่ะไม่ใช่เจ้าสาวขอบคุณค่ะ No you cannot do this you have to respect your female identity เป็นการไม่ให้เกียรติเขื่อนเนาะเพราะว่าเขื่อนบอกเราว่าเขื่อนเป็นเพศที่ลื่นไหลอะครับเขื่อนเป็น non binary gender fluid queer person นะครับเพราะฉะนั้นเขื่อน respect female identity ทุกคนและของเขื่อนเองหมายถึงความ feminine side ของเขื่อนนะแต่เขื่อนก็ respect ความ masculine ของเขื่อนด้วยครับผมเพราะฉะนั้น even though thank you for your comment but I respect all the identity I have I respect my masculine identity I respect my feminine identity so thank you for your comment but to me it doesn't really make sense but
I appreciate it. Thank you very much. Mustache doesn't suit you. หนวดไม่เข้ากับคุณเลย Well, I like my mustache. Full stop. เย้ตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับจากคอมเมนต์ร้ายๆจากคนใจร้ายบางคนบนโลกออนไลน์บนโลกโซเชียลมีเดียนะครับที่สุดไปเลยนะครับต้องพูดเลยว่าพูดเยอะมากเลยนะครับพูดจนน้ำลายเนี่ยเหนียวพูดจนรู้สึกระคายคอเลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องนักเม็ดปูนะครับที่ทำให้เกิดเนี่ยสามารถพูดจนจบได้คือว่าในบล็อกเนี้ยหลายคนอาจจะดูประมาณ10นาทีนะน้องจีนแต่ต้องบอกเลยว่าเกิดพูดมาประมาณชั่วโมงครึ่งได้ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเราเอาคอมเมนต์มาเยอะมากกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องนักเม็ดปูเลยครับที่สำคัญนะครับก็ต้องย้ำนะครับว่าเราควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันนะครับเพราะว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยเราคลิกเดียวข้อความไปเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าข้อความของคุณ1อันเนี่ยสามารถจะเอฟเฟคคนบางคนได้ตลอดชีวิตเลยคุณอาจจะไปสร้างบาดแผลเขาตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะคอมเมนต์ก่อนจะโพสต์เนี่ยคิดก่อนเม้นคิดก่อนแชร์นะครับอันนี้ขึ้นฝากด้วยครับและสำหรับใครที่ work from home นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอฝากนี่เลยน้องแน็กเม็ดฟูเม็ดนี้ด้วยนะครับเพราะต้องบอกเลยว่าดื่มง่ายอร่อยแล้วก็สะดวกนะครับไม่ติดคอด้วยอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพจิตกันด้วยนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจเลยใครชอบคอนเทนต์คอมเมนต์ร้ายๆจากคนใจร้ายบางคนบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็สามารถบอกได้ใครอยากทำให้คอนเทนต์อะไรบอกได้นะครับหรือใครมีคำถามว่าแบบอุ้ยพี่เขื่อนพูดแบบนี้เหยียดไหมหรือพูดแบบนี้เป็นการเคลื่อนดานไหมหรือมีประสบการณ์ใกล้ๆกันว่าโดนคนเหยียดเหมือนกันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกข้างล่างกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวหมวยเขื่อนนะครับขอตัวก่อนนะครับใครชอบช่องเขื่อนหรือคอนเทนต์เขื่อนนะครับก็สามารถกด subscribe ได้และกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับวันนี้หมวยเขื่อนขอตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะที่สำคัญนะครับช่วงนี้หลายๆคนเรียนออนไลน์ที่บ้านแล้วก็ work from home นะครับก็ต้องบอกเลยว่าลำบากเข้าใจเลยว่าลำบากเพราะว่าเราไม่ได้โตมาการที่ต้องเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนจบมาฝึกงานมาที่ work from home แล้วมันเครียดครับเขินเข้าใจเพราะว่ามันอยู่บ้านมันไม่ได้เจอคนอื่นมันไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดมันต้องอยู่ที่เดิมการว่าทำงานกับเรียนเสร็จก็ต้องนอนอยู่ที่เดิมอยู่ห้องเดิมบางคนอยู่เป็นสตูดิโอด้วยเพราะฉะนั้นการเรียนกับการทำงานการพักผ่อนเนี่ยมันตัดไม่ขาดเพราะมันอยู่ห้องเดิม